จังหวัดแรกครับที่มีผู้ว่าเป็นสุภาพสตรีครับอายุ17ปีเท่านั้นครับว่ากันว่าสิทธิชัยเพชรบางปังนั้นมีลีลาการชกคล้ายกับวิชาน้อยพรทวีครับเป็นมวยรุ่นน้องครับอดีตเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นมวยคู่นี้เจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งครับแล้วฮิปปี้ไปสะดุดปลายๆนิดเดียวครับเรียกว่าแพ้คะแนนนักมวยรุ่นน้องครับสิทธิชัยเพชรปังๆแบบฉิวเฉียดวันนี้แก้มือครับ1และ2รวมกันครับกรรมการผู้ห้ามนั่นกรรมการณรงค์ตันบุญมีโอ้ยระวังฮิปปี้แม่แฮ่อย่าเอาคอไปพาดแข้งน้องสิครับ1และ2เลยครับขึ้นมานั่นเสมอสิทธิชัยเพชรปังๆครับกางเกงสีชมพูมวยรุ่นน้องสดกว่าโอ้ยโดนอีกแล้วปี้เอาแล้วครับเอาคืนโอ้ยคนละแข้งลงไหมลงครับต้องลงแบบนี้กรรมการบอกอย่าระวังนะอย่าไปปัดขาเขาผิดกติกาอย่าใช้วิชามานหมดยกที่2ขึ้นยกที่3ยังเหมือนเช่นเดิมครับกางเกงสีน้ำเงินเป็นต่อได้เปรียบครับถ้า432 2ราคาเอาก็ฮิปปี้ก็แข็งใจเหลือเกินครับเมื่อเดิมพฤศจิกากลางเดือนนั้นแหมวิดๆครับปุดบิดทีเดียวยกสุดท้ายมาว่ากันต่อครับนิ่งมากครับดูคุณผู้ชมชมด้วยนะครับว่าสิทธิชัยเพชรปังๆนั้นมีลีลาการชกเหมือนวิชาน้อยพรทวีอย่างไรครับดูการยืนมวยครับเปิดเอาคือทันควันล็อกแล้วร่างกายสดกว่าสักอย่างครับมวยนครนายกนะครับเมื่อกี้สีเงินนั่นอ้าวพี่ตี้ยก3นี่เริ่มหรือเปล่าครับมีอะไรผิดพลาดมีอะไรที่หัวเข่าหรือเปล่าครับตามมาต่อคามกดลงมาแล้วเน็บยังเน็บไม่ค่อยถนัดครับอ้าวสู้เข่าด้วยครับมาน้องเจอกับพี่เก๋านะครับอิปปี้สิงห์มณีนิ่งเล่เหลี่ยมมากมายเอาแล้วครับจัดกันแล้วครับคนละแข้งมาไม่ถอยให้น้องแล้วน้องเดินที่จะชนมาคุมต่อครับคุมรูปนะครับคุมจังหวะใหม่อย่าเผลอไม่ได้นะครับสิทธิชัยเพชรปังๆเอาอีกแล้วโอ้โดนแม่จังหวะออกแข้งอีกล็อกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับสิทธิชัยดูครับหลุดก็โดนครับแบบนี้เอาคืนได้ไหมครับแต่โดนไปปลายอ้าวดูขยับหลอกครับขยับจ่อแข้งซ้ายแล้วออกแข้งขวาดูครับอึนแล้วครับคุณประกิตครับผู้จัดการของโอ้โหลูกมาเชียร์คุณพ่อเลยครับพี่ปี้นี่มีแล้วก็มีภรรยาแล้วนะครับแล้วก็มีทายาท1คนโอ้โหให้กำลังใจครับยิ้มด้วยความสดชื่นครับพี่ปี้ชมกันต่อครับขึ้นยกที่4ยังเหมือนเดิมครับน้ำเงินยังได้เปรียบอยู่แต่ว่าราคาเริ่มจะขยับเนื่องจากว่าฮิปปี้นั้นแหมไปล้มนะครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหก็ยังมั่นใจอยู่เลยครับฮิปปี้ก็ชกไปยิ้มไปครับเป็นนักมวยอารมณ์ดีแบบคุณสามารถพิจารณ์หรือเปล่ากวาดล่างไม่ได้เจอแข้งซ้ายไปปลายว่ากันต่อคุมให้ดีครับทางมุมก็บอกคุมจังหวะให้ดีตะโกนสั่งทางฮิปปี้ครับเพราะว่าเอ้าโหแลกแข้งซ้ายเจอซ้ายขวาดูครับพอใจมากขนาดมุมแดงปรบมือไปด้วยคุมใหม่ครับเจอแข้งขวาอ้าวแลกกันตรงนี้ถือว่าประปรายครับว่ากันต่อดูครับชกไปยิ้มไปมั่นใจจริงๆครับพี่ปี้เอาครับเงินยังได้เปรียบอยู่นะครับตรงนี้ก็ยังเจ้ากันอยู่ครับมีโต้มีเตะกันเอาเข้ามาแทงเจอแข้งขวาเจอแข้งซ้ายเข็นอีกแล้วล้มหรือเปล่าไม่ล้มเจอแข้งเอาคืนด้วยการเตะตัดพับในครับแต่ไม่ล้มแหมแต่ว่าโดนลำตัวแต่มันโดนเต็มๆกว่าครับเกี่ยวพยายามจะเกี่ยวเหมือนกันสิทธิชัยไม่ให้เกี่ยวแล้วพี่ปี้เขาไม่ให้น้องเกี่ยวแล้วครับมาเล่นฝีมือซะแล้วครับหมดยกเห็นแบบยอดมวยครับยอดเซียนเน้นหน่อยครับโอ้โหแม่มาเชียร์พี่ปี้สิงห์มณีครับคฤหาสน์สุภาวันจอมวยอัจฉริยะผมมาเชียร์ฮิปปี้ครับแล้วก็บอกว่าให้ออกอาวุธเน้นหน่อยครับอยากได้เปรียบ 5-2 หรือ 5-4 แล้วครับยก5อัน5สุดท้ายเอาครับอย่างนี้ชิงดำครับเบียดกันแล้วดูกันยังไม่ออกครับ 5-4 เท่านั้นครับกางเกงสีน้ำเงินมวยรุ่นน้องครับสิทธิชัยเพชรปังได้เปรียบชมยกนี้ครับใครจ่ายแจ้งกว่ากันตรงนี้ลำบากแล้วครับเอาแล้วครับพี่ปีชกไปยกมือไปแล้วครับมั่นใจแล้วคุมรูปจัดแข้งแรกกันคนละแข้งครับแต่ว่าฮิปปี้ได้2แข้งครับแข้งซ้ายดอกที่2นั้นโดนไปไกลอารมณ์ดีเหลือเกินครับแหมแบบสามารถพยักหน้าดูครับชูมืออีกแล้วครับแ
สิทธิชัยก็ชูครับดูลำบากครับอย่างนี้มวยมันเบียดกันครับ 5-4 น้ำเงินได้เปรียบดูครับคุมรูปคุมจังหวะครับพลาดไปได้ครับยกนี้ชิงดำปั๊บโดน1แข้งโดนแล้วครับสิทธิชัยเอาคืนได้ไหมเอาคืนไม่ค่อยได้ครับดูครับฮิปปี้ชกไปชูมือไปครับมั่นใจจริงๆครับเหมือนว่าน้ำยอกอกเมื่อวันที่16พฤศจิกายนจะโดนถอนออกวันนี้ครับมั่นใจครับมั่นใจจริงๆสิทธิชัยก็มั่นใจนะครับกรรมการให้ใครครับหันทางไหนครับหันไปทางคุณประกิตครับให้น้ำเงินโอ้โหสิทธิชัยเพชรปังๆยืนเซ็งเลย